ติกหรือผ้าปาเต๊ะเป็นชื่อเรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีและใช้วิธีการแต้มระบายหรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสีบาติกเดิมเป็นคำในภาษาชวาใช้เรียกผ้าที่มีลวดลายเป็นจุดคำว่าติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆดังนั้นคำว่าบาติกจึงหมายถึงผ้าที่มีลวดลายเป็นจุดๆด่างชื่ออัสมันนามสกุลอับดุลมาลิกครับจุดเด่นของผ้าบาติกก็คือเราสามารถกำหนดลายลวดลายเองได้ไม่ว่าจะเป็นผืนเดียวหรือว่าหลายผืนเราสามารถกำหนดลวดลายตามความต้องการของลูกค้าได้ลวดลายแล้วก็เรื่องของสีสันเรากำหนดได้เราเป็นคนเขียนเราเป็นคนลงสีเรากำหนดได้ตรงนั้นนะคุณอัสมานอับดุลมาเยะเล่าให้เราฟังถึงขั้นตอนในการทำบาติกว่าขั้นตอนการทำนะครับอันดับแรกเลยก็คือเราเริ่มจากการร่างลวดลายลงบนผ้าที่เราจะต้องการเขียนนะครับเมื่อร่างแบบได้แล้วเราก็ใช้เทียนเขียนแล้วก็เขียนเทียนครับเขียนตามแบบที่เราร่างนะครับลวดลายที่เขียนลงบนผ้านั้นจะเน้นลวดลายธรรมชาติเช่นลายท้องทะเลภูเขาดอกไม้ต้นไม้ก่อนที่วาดลวดลายนั้นเราต้องวาดขณะที่เทียนยังร้อนเพราะจะช่วยให้เทียนติดผ้าและที่สำคัญทำให้วาดลายได้ง่ายด้วยพอเขียนเสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนของการระบายสีนะฮะแล้วก็ระบายสีเมื่อระบายสีทั้งในดอกทั้งพื้นเสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยให้สีแห้งนะครับโดยปกติแล้วสีจะแห้งประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ยุ่งยากมากที่สุดเพราะมีรายละเอียดที่ต้องใช้เวลามากและคนที่ลงสีนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพอสมควรเมื่อแห้งแล้วก็เรามาเคลือบด้วยน้ำยาโซเดียมซิลิเกตนะครับคือทาหรือไม่ก็แช่ในโซเดียมซิลิเกตอย่างน้อยก็ประมาณ 4-6 ชั่วโมงเสร็จแล้วก็มาล้างออกด้วยน้ำนะครับแล้วก็มาต้มด้วยน้ำเดือดเพื่อให้เทียนในผ้านออกครับแล้วก็มาถึงการตากแล้วก็มาถึงการตัดเย็บแล้วก็แพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งลูกค้าคุณอัสมานอับดุลมาเยเล่าให้ฟังว่าราคาของผ้าบาติกจะขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าและลวดลายที่เขียนลงบนผ้ารวมไปถึงขนาดของผ้าซึ่งจะมีทั้งที่ขายเป็นชิ้นและขายเป็นเมตรการสำหรับการทำบาติกของที่นี่นะครับตำบลประเสริฐวรอำเภอสายบุรีนะครับจังหวัดปัตตานีเนี่ยเริ่มต้นจากเรามีความสนใจในเรื่องของผ้าบาติกเพราะตอนนั้นเนี่ยคนทำยังน้อยเมื่อลองทำดูแล้วทดลองตลาดดูแล้วตลาดมีการตอบรับที่ดีเราก็เริ่มชักชวนน้องๆเยาวชนแล้วก็คุณแม่บ้านมาฝึกครับทุกคนที่นี่ที่มาฝึกเองหมดเลยแล้วก็นอกจากฝึกแล้วก็เราก็ให้งานทำเมื่อเรามีอาชีพแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะตัดไอ้ตัวสุขอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของการว่างงานใช่ไหมเมื่อมีการว่างงานแล้วก็มันก็จะไม่ไปในเรื่องของยาเสพติดเรื่องของอะไรมันจะกระทบตามมานะครับนอกจากผ้าบาติกจะเป็นเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่เหมาะสำหรับผู้คนทุกเพศทุกวัยแล้วลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้ายังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี